เจริญพรท่านผู้ชมเสียงธรรมจากวัดนวมินทร์ลียงฝรั่งเศสวันนี้จะนำเสนอเรื่องการอยู่ในประเทศอันสมควรปฏิรูปเทสวาโสก็คือการอยู่ในที่ที่อันสมควรถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อันสมควรก็หมายถึงว่ามีนักปราชญ์หรือว่ามีพ่อแม่ที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีครูบาอาจารย์ที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีคือกัลยาณมิตรหรือครูบาอาจารย์ที่ดีย่อมแนะนำศีลหรือว่าแนะนำให้เรานั้นไปในทางที่ชอบนะคำว่าความดีหรือความชั่วนั้นนะทุกคนก็ย่อมเข้าใจกันดีนะไม่ต้องอธิบายยากก็คงเข้าใจฉะนั้นการเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนั้นนะก็ย่อมทำให้เรางอกงามหรือว่ามีความเจริญเติบโตมีจิตใจที่เข้มแข็งนะแข็งแกร่งอย่างต้นไม้ก็เหมือนกันข้าวกล้าที่อยู่ในนาถ้าอยู่ในนาที่ดีก็ย่อมสมบูรณ์นะถ้าอยู่ในที่ดอนก็ย่อมเรื่องไม่สมบูรณ์ก็ทำให้เกิดข้าวกล้านั้นไม่เจริญงอกงามเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีครูบาอาจารย์ดีการศึกษาดีก็ย่อมมีความเจริญเราก็จะเห็นในสังคมต่างๆไม่ว่าอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ที่ไหนก็ตามก็จะคล้ายคลึงกันไม่แตกต่างกันอันนี้คือการที่อยู่ในประเทศอันสมควรก็คือมีฤดูอากาศดีอาหารสัปปายะมีธรรมะมีครูบาอาจารย์ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้การอยู่ในประเทศที่สมควรนั้นนะจะทำให้ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือว่าเป็นพืชต่างๆก็จะเจริญงอกงามขออำนวยพร